ที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดทันไหมคะลูกทันไหมทันครับทันนะเอาข้อที่เจ็ดผ่านไหมคะผ่านต่อไปข้อที่8ค่ะไปข้อที่9ตอบกันนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวจะหลับกันซะหมดอากาศเป็นใจสุดท้ายข้อที่
10ค่ะตรวจดูความเรียบร้อยค่ะครบ10ข้อหรือไม่ครบนะคำตอบของรูมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูเท่านั้นนะตัวอื่นๆไม่มีนะลูกนะจอจานช้อชิงช้อช้างฮอลกฮู้ไม่มีนะเอ้า10ข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตรวจเองดีไหมคะเอ้าตรวจเองนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางโรงเรียนวังตรวจเองนะคะหยิบปากกาแดงขึ้นมาค่ะปากกาแดงแท่งเดียวด้ามเดียวเท่านั้นไม่มีการสับเปลี่ยนนะเอ้าพร้อมแล้วข้อที่1การกินไข่ที่สุกสุกดิบดิบเป็นสาเหตุของโรคไข่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 หวัดนกไข่ค่ะไข่แหมอหิวาตกโรคข้อรอก็ผิดแล้วตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะไข่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 ฉะนั้นดีใจได้แล้วไม่มีใครได้10เต็มข้อนี้ใครถูกบ้างโอ้มีคนถูกเยี่ยม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 ข้อที่2ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคอ้าวเสียงดังฟังชัดตอบข้ององูกินอาหารที่ปรุงสุกสุกดิบดิบเกิดโรคอะไรลูกไอวาตากโรคแล้วโรคอะไรได้อีกปรุงสุกสุกดิบดิบไข่หวัดนกในกรณีที่กินอะไรสุกๆดิบๆไข่และไก่ข้อที่3ข้อใดเป็นการป้องกันโรคงอมแงมงอมแงมตอบข้อขอไข่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำข้อ4ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเอดส์ใช่เหรอใช่ไหมใช่อ้าวใช่ไปเที่ยวกับผู้ป่วยนะคะไม่ใช่สาเหตุของการติดโรคเอดส์นะคะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการเกิดโรคมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะวันวันหนึ่งนักเรียนพักผ่อนกันกี่ชั่วโมงเริ่มแล้วเริ่มแล้ว6ถึง8ชัยพัฒน์บอก7ชั่วโมงระหว่างกลาง6ก็ได้7ก็ได้8ก็ได้แต่ห้ามเกิน8หรือน้อยกว่า6ตอนนี้ห้องเรามีคนละนอนน้อยกว่า6เพราะตาเริ่มสลึมสลือสล่องสะแล้งสมองสะแม้งแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้าข้อต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นโรคติดต่อโรคเอสติดต่อยังไงคะโรคเอสสัมผัสเอาให้แน่เกิดอย่างไรเกิดอย่างไรมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์เป็นเอสแน่นอนติดต่อได้ยังไงอีกนอกจากมีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสมีบาดแผลแล้วเราก็มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเลือดใช่ไหมคะมีอีกไหมใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกันนะหรือเราไปบริจาคเลือดแล้วไปเจอเข็มที่ไม่สะอาดนะเราก็สามารถติดโรคเอสได้นะข้อที่7ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอาแล้วเริ่มเดาแล้วเดาแล้วโรคอะไรคะลูกไข้หวัดนกอ้าวโรคอะไรคะเอ็นเจเอ็นบีข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกโรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดตากะโรคนะคะข้อที่8ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอหิวาตกโรคกินอาหารไม่สะอาดเสียงดังฟังชัดมากคุณครูยังไม่ได้เฉลยเอาขอโทษทีนะคะพลาดไปแล้วเขาบอกว่าผิดเป็นครูลูกเพราะฉะนั้นข้อ8ตอบข้อขอข่ายค่ะกินอาหารที่ไม่สะอาดนะข้อที่9เพราะเหตุใดโรคไข้หวัดนกจึงเป็นโรคติดต่อที่สำคัญทำให้เสียชีวิตได้ทำให้กินไข่ไม่ได้ทำให้ขายไก่ไม่ได้นักท่องเที่ยวกลัวไหมกลัวกลัวเหมือนกันนะเรากลัวไหมล่ะเราก็ยังกลัวเหมือนกันนะแต่ที่สำคัญคือกลัวตายมากกว่าใช่ไหมเอาข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือก่อนกินอาหารล้างมือก่อนกินอาหารนะคะ10ข้ออ้าวลองดูว่าใครได้10เต็มบ้างไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะห้อง2เป็นไงคะผิดข้อไหนลูกส่วนใหญ่จะผิดข้อ1นะคะเอามาสักครู่นี้ข้อ1มีถูกผิดข้อไหนข้ออหิวาตกโรคใช่ไหมเชื้อไวรัสใช่ไหมเชื้อไวรัสเอาละค่ะหวังว่าต้นทางไม่มีแล้วใช่ไหมคะ10ปลายทางคงจะได้10เต็มเพราะว่าต้นทางไม่มีแล้วนะคะอ้าวไหนต้นทางใครได้9อ้าวปรบมือกับ9หน่อย8ปรบมือกับ8 7 6 5อุ๊ย4 3 2 1 0คะแนนต่ำสุดคือคือ5เพราะนั้นต้องรีบกลับไปอ่านตำรับตำราให้มากกว่าเดิมนะและที่สำคัญสำหรับคนที่ยังไม่ได้สำรวจลูกน้ำยุงลายที่บ้านรีบกลับไปสำรวจนะคะจูงมือใครไปบ้างใครลูกพ่อก็ได้แม่ก็ได้พี่ได้ไหมน้องทำไมจูงไม่ได้อ่ะเอ้าจูงน้องก็ได้น้องนี่นะวิธีการกำจัดนี่นะต้องทำอย่างนี้นะน้องนะได้ไม่ได้ได้นะคะแต่คนที่เซ็นชื่อกำกับให้เราคือใครให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปรีบสำรวจซะก่อนที่เราจะเป็นโรคไข้เลือดออกเอาละค่ะคุณครูขอฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ